สดีค่ะพลอยใสค่ะหยิบมารีวิววันนี้นะคะพลอยก็สั่งขนมมาลองค่ะขนมตัวนี้นะคะเป็นขนมต๊อกของเกาหลีนั่นเองนะคะพลอยใสสั่งมาทั้งหมด5กล่องด้วยกันนะคะสภาพเดี๋ยวก็จะมีแบบปูดๆเปรี้ยวๆบ้างนะคะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยการขนส่งมีการแบบค้างส่งอะไรอย่างนี้เนาะใน1กล่องนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด5ซองด้วยกันนะคะแล้วก็เมื่อแกะออกมานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะซองก็จะน่ารักเป็นแบบน้องหมีอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาแกะซองกันค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นชิ้นคุกกี้ที่เป็นแบบต๊อกอย่างนี้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นแบบว่าคุกกี้ที่ชิ้นบางๆเนี่ยอันนี้คือแบบตามหน้ากล่องของเขานะคะก็คือจะมีความอบอ้วนเชียวหนาๆอะไรอย่างนี้นะคะมาลองทานกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าอร่อยนะคือมันไม่ได้หวานมากอ่ะมันคล้ายๆจะเป็นแมชเมลโล่แต่แมชเมลโล่มันจะแบบว่ามีความแน่นๆกว่านี้ค่ะอันนี้คือมันแบบว่าหนืดๆยืดๆถ้าใส่คิดว่าถ้าเราแช่ตู้เย็นออกมาน่าจะแบบมีความแน่นแล้วก็ความแบบอร่อยกว่านี้เนาะเป็นขนมที่ค่อนข้างเลอะเทอะเลยทีเดียวนะคะแล้วมีจานมาลองอ่ะสรุปกันค่ะสำหรับการลองคุกกี้ต๊อกครั้งแรกของไปใส่นะคะไปใส่เห็นว่าเขาเนี่ยมีหลายยี่ห้อเลยนะคะแล้วก็เลสราคาของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่90ถึง135นะไปเลือกซื้อกันได้นะคะจะมีอยู่แค่5ชิ้นต่อกล่องนะคะเนี่ยบางมากๆทุกคนเห็นไหมรสชาตินะคะก็ไม่หวานเกินไปมีความหนึบๆถ้าจะลองก็คือลองได้เลยแต่แนะนำว่าหาร้านที่ราคาแบบว่าย่อมเยาหน่อยแล้วกันนะคะหรือว่าร้านไหนที่มีนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนะคะฝากร้านได้ข้างล่างเลยนะคะพลอยไม่ว่าเลยแล้วช่วงนี้นะใครที่เคยทานคุกกี้ต๊อกนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างเลยนะคะเผื่อว่าเรามาชี้เป้ากันเนาะว่าเออยี่ห้อนู้นอร่อยยี่ห้อนี้อร่อยยังไงนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปหยิบมารีวิวของพลอยใสแบบนี้นะคะครั้งหน้าพลอยใสจะหยิบอะไรมารีวิวอีกนั้นเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ